ฟื้นฟูผิวได้ดีมากมากแล้วก็ดีมากๆมอยส์ไชเซอร์ที่ทำให้หน้านุ่มเด้งมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอื้ออีกแล้วนะคะที่ช่อง Monster Number 5วันนี้เอื้อจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่เอื้อใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็เหมาะกับสาววัย30บวกมาให้ดูกันค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เอื้ออายุ38แล้วนะคะใกล้จะ40เต็มทนแล้วค่ะปัญหาที่พบนะคะก็จะเป็นผิวแห้งขาดน้ำนะคะก่อให้เกิดริ้วรอยแห่งวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยตีนการอยใต้ตาหรือว่าร่องน้ำหมากนะคะก็จะมากันหมดเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยสิวฝ้ากระนะคะก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าแก่แล้วนี่ไม่มีอะไรดีเลยนะคะแต่เราจะไม่ยอมแก่นะคะเราจะสวยไปด้วยกันค่ะเราจะมาบำรุงผิวกันนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอ้ยใช้อะไรมากู้ผิวกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะที่เอ้ยใช้อยู่ปัจจุบันนะคะก็จะเป็น Garnier Micella Cleansing Water นะคะตัวนี้สำหรับใช้ในวันปกตินะคะวันธรรมดาที่แต่งหน้าเบาๆนะคะหรือว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่แต่งหน้าหนาหน่อยนะคะมีเมคอัพที่กันน้ำนะคะเอ้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Garnier Micella Oil Infused Cleansing Water นะคะตัวนี้ที่จริงแล้วสำหรับเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเอ้ยไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะเป็นยี่ห้อไหนสักเท่าไหร่นะคะแล้วแต่โปรโมชั่นเลยแต่ที่เน้นจริงๆเลยนะคะก็จะเป็นคำว่าไมเซล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคำว่าไมเซล่าเมื่อไหร่แล้วนะคะก็มั่นใจได้ไว้ใจได้ถึงความอ่อนโยนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วนะคะเขาจะยังคงความชุ่มชื่นอยู่บนผิวหน้าของเราอีกด้วยค่ะและถ้าวันไหนนะคะที่เอื้อยลงตาหนาๆ นะคะหรือว่าปัดมาสคาร่าเยอะๆเนี่ยเอื้อยก็จะใช้เป็นMaybelline นะคะ Eye and Lip Makeup Remover ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นมาต่อกันที่ขั้นตอนของการล้างหน้ากันบ้างนะคะตอนนี้ที่เอื้อยใช้อยู่นะคะก็จะเป็นGarnier นะคะอีกแล้วนะคะ Garnier อีกแล้วตอนนี้กำลังคลั่ง Garnier นะคะตัวนี้ที่ใช้อยู่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่ามันคืออะไรตัวนี้ที่ใช้อยู่เขาชื่อ Garnier Skin Natural Light Complete Speed นะคะ Brightening Whip Foam นะคะตัวนี้เขาก็จะมีวิตามิน C แล้วก็ยูสุเลมอนนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือคำว่า Light Complete Speed ค่ะคือเวลาเอ้ยใช้แล้วเนี่ยเอ้ยรู้สึกได้นะคะว่าหลังล้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกหน้าขาวขึ้นมา1สเต็ปแบบไม่รู้แหละทุกคนลองไปใช้กันดูนะคะและที่ชอบอีกอย่างนะคะก็คือวิปโฟมของเขาเนี่ยขาวเยอะมากๆเป็นฟองนุ่มมากๆเลยนะคะเวลาล้างหน้านี่ก็จะทำให้รู้สึกว่าหน้านุ่มนะคะมันจะไปช่วยลดการเสียดสีอะไรประมาณนี้นะตัวฟองของเขาเนี่ยนะคะหน้ามันจะนุ่มมากเลยทุกคนแล้วก็ไม่เอียดนะคะตัวนี้นะคะเราเอ้ยก็จะใช้คู่กับเครื่องล้างหน้าของเอ้ยนะคะเอ้ยใช้เป็นลูมิเน่นะคะตัวนี้ใช้คู่กันนะคะเพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนต่อมานะคะต่อจากการล้างหน้านะคะเอ้ยก็จะใช้โทนเนอร์ค่ะช่วยเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ที่เอ้ยใช้ก็จะเป็นของซัมบายมีค่ะตัวนี้ AHA BHA แล้วก็ PHA 30 Days Miracle Toner นะคะตัวนี้เขาดังมากๆเหมือนกันนะคะในโซเชียลช่วยในเรื่องของสิวนะคะตัวนี้เอ้ยรู้สึกว่าโทนเนอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยทำความสะอาดผิวอีกรอบนึงนะคะก็ยังจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะที่มันแห้งเหี่ยวตายอยู่บนใบหน้าของเราออกไปนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมผิวนะคะให้พร้อมที่จะรับสกินแคร์ตัวถัดไปด้วยค่ะต่อจากขั้นตอนการเช็ดโทนเนอร์นะคะเอ้ยก็จะใช้เป็นเอสเซนต์นะคะและที่ใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นไบโอเทอร์นะคะไลฟ์แพลงตอนเคลียร์เอสเซนต์ค่ะตัวนี้ใช้เป็นตัวที่2แล้วนะคะเรียกได้ว่าไม่มีไม่ได้แล้วจริงๆนะคะตัวนี้อยากให้ทุกคนลองกันนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวแบบฟื้นฟูผิวกู้ผิวของเอื้อยเลยนะคะตัวนี้พอใช้แล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าหน้าของเราดูมีชีวิตชีวาเปล่งปลั่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะคะแล้ววิธีใช้ของเอื้อยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นน้ำตบเนี่ยแต่ว่าเอื้อยไม่ได้ใช้ตบหน้าอะไรแบบนั้นนะเอื้อยจะใช้เป็นสำลีเช็ดนะคะคล้ายๆกับโทนเนอร์เลยนะคะก็เทลงบนสำลีแล้วก็
เช็ดให้ทั่วใบหน้านะคะเอ้ยรู้สึกว่าเวลาใช้กับสำลีเนี่ยมันจะเหมือนแบบกักเก็บน้ำตัวเนี้ยของเขาว่าได้ดีกว่านะคะก็ลองไปใช้กันดูค่ะหลายอยากบอกว่าถ้าใช้คู่กับเซรั่มของเขานะก็จะเห็นผลดียิ่งขึ้นนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็เอ้ยก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือ Bioterm Life Plankton Elixir นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดนะคะตัวนี้ก็เป็นเซรั่มนะคะเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเป็น Fundamental Regenerating Treatment นะคะตัวนี้ฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆคือชอบมากๆนะคะตัวนี้ก็ขวดที่2แล้วเหมือนกันนะคะก็คือใช้คู่กันเห็นผลดีมากๆเรื่องของการแบบฟื้นฟูผิวนะคะลดรอยนะคะดูรู้สึกว่ารูขุมขนกระชับนะคะดูตื้นขึ้นเลยแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองในตัวนี้คือชอบมากๆเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็เนื้อไม่หนักมากนะคะเซรั่มของเขานี่เนื้อเบานะคะเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นแบบข้นๆแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เหนียวนะคะอันนี้คือซึมเร็วมากๆนะคะตัวนี้นี่แบบนี้นะนี่เห็นไหมใช้แค่1ดรอปก็พอนะคะสำหรับเอื้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผลแบบชัดเจนเยอะๆเร็วๆนะก็ 3-4 หยดไปได้เลยจ้ะสำหรับเซรั่มเมื่อกี้ก็พูดไปแล้ว1ตัวเนาะแต่ว่าเอ้ยไม่ได้มีแค่1ตัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีสิวขึ้นมาบ้างประปรายนะคะตามประสา PM 2.5 ที่มันมาเป็นระยอกระรอกระรอกระยอก นั่นแหละก็จะมีเซรั่มที่ช่วยของสิวอยู่นะคะที่เอ้ยไปเจอมาแล้วก็ดังอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ช่วยกู้ผิวได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็คือของมิซูมินะคะมี2ตัวด้วยกันที่เอ้ยใช้อยู่นะคะมิซูมิสีฟ้านี้สำหรับแต้มสิวเนาะแล้วก็ตัวสีเขียวนี้สำหรับลดรอยสิวนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะถูกมากๆแล้วก็ดีมากๆค่ะตัวนี้คือแบบแต้มสิวคืนนึงแล้วรู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มลดรอยสิวของเขาเนี่ยเอ้ยก็รู้สึกว่ามันดูจางลงจริงๆนะลองใช้อย่างต่อเนื่องอยากจะบอกว่าตัวนี้ที่เอ้ยใช้เนี่ยนะคะไม่ได้ใช้ทั้งหน้านะคะเอ้ยใช้แค่แต้มตรงรอยที่เป็นสิวเท่านั้นนะคะตัวนี้นะมันก็จะไม่หนักหน้าจนเกินไปหนักจ้าเนื่องจากว่าเซรั่มของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เอ้ยใช้อยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือคัดมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปในเรื่องของการฟื้นฟูผิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิวก็ไปแล้วนะที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะต้องเป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสขึ้นตอนนี้นะคะที่ฮิตและอินมากๆนะคะก็น่าจะเป็นกานิเย่นะคะสำหรับเอื้อยนะกานิเย่ตัวนี้โอเคเลยนะคะเห็นผลชัดเจนอยู่นะตัวนี้ Garnier Light Complete Speed นะคะตัวนี้เขาเป็น Booster Serum จ้าทุกคนช่วยในเรื่องขาวใสนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นข้นๆแบบนี้นะคะคล้ายๆกับของอะไรนะBioTerm นะคะแบบนี้นะคนลองดูนี่แบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าไหนหนักหรือเบากว่ากันนะแต่รู้สึกว่าเบาพอๆกันนะคะซึมง่ายนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ช่วยของความกระจ่างใสแล้วก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงค่ะน้องๆหนูๆก็สามารถใช้ได้นะจ๊ะตัวนี้ไปลองดูกันจ้าถ้าเกิดว่าใครไม่มีปัญหาผิวเหมือนเอื้อยนะแบบว่าเรื่องของผิวแห้งรูขุมขนอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้เดี่ยวๆได้เลยจบไปแล้วนะคะกับเซรั่มนะคะก็มาต่อกันที่ขั้นตอนของการบำรุงผิวนะคะการทำมอยส์ไรเซอร์นี่ถือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับสาวผิวแห้งนะคะแล้วตัวที่เอ้ยใช้อยู่นะคะตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวเลยนะคะก็คือ Promise ตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาอุ้ยโฟกัสไหมคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Promise Royal Gold Advanced Age Reverse and Brightening Cream นะคะตัวนี้นี่ขอบอกว่าแพ็กเกจเขาสวยมากรูรามาเห่ามากๆดูนะคะแบบสุดยอดมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ทำให้หน้านุ่มเด้งมากๆคือแบบชอบมากๆนะคะทุกคนนี่ใช้จะหมดแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะจะหมดกระปุกแล้วใกล้จะหมดแล้วก็ต้องอุ๊ยด้วยความที่ติดเล็บมาติดมาหมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อของเขาอุ๊ยติดอยู่ในเล็บปะแกอ่ะว่าเนื้อเขาเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ซึมง่ายนะคะทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วก็ช่วยของความนุ่มชุ่มชื้นจริงๆตัวนี้ขอบอกว่า
Promise บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ไก่กาเลยนะจ๊ะตัวนี้ Promise เนี่ย Presenter ของเขาเนี่ยก็คือคุณซินดี้ซิริยาคือนางสวยมากๆจ้ะทุกคนแล้วก็โซโลแกนของเขานี่ก็คือเผยผิวสวยสุดเลอค่าเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าเลอค่ายังไงเดี๋ยวจะบอกนะว่าเลอค่าคือเลอค่าจริงๆทุกคนคือเขามีส่วนผสมนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากทองคำอนุภาคนาโนนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ Colloidal Gold หรือประมาณนี้ Colloidal Goldตัว Colloidal Gold นี่นะคะคือเอื้อยไปเสิร์ชมาแล้วนะคะเขาจะมีหน้าที่นะคะช่วยให้พาสกินแคร์ที่เราทาไปก่อนหน้านี้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วนอกจากตัวสารสกัดทองคำอนุภาคนาโนหรือว่า Colloidal Gold อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีโซเดียมไฮยาลูรอนเนตนะคะคือเป็นเหมือนแบบไฮยาลูรอนโมเลกุลเล็กอะไรแบบนี้ที่จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากถึงพันเท่าเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าทาตอนคืนแล้วนะคะตื่นมาคือหน้าเด้งมากๆนะคะถ้าเกิดว่าจะใช้เป็น sleeping mask ก็ได้นะคะจับว่าปกติแล้วก็ใช้เป็นแต้ม5จุดนะคะก็คือ1 2 3 4 5ประมาณนี้นะก็อยู่แล้วนะคะหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆนะอยากให้ลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยค่ะสำหรับ promise นะคะตัวนี้อยู่ไหนล่ะสำหรับ Promise นะคะ Royal Gold Advanced Age Reverse and Brightening Cream ตัวนี้นะคะรูรามาเห่ามากๆจ้าและพิเศษสุดๆเลยนะคะทางแบรนด์นะคะเขาใจดีนะคะมอบส่วนลดให้ 60% นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อ Promise นะคะแล้วก็บอกว่ามาจากช่อง Monster Number 5นะคะลดกันไปเลยจ้ะ 60% นะคะเดี๋ยวเอ้ยจะใส่รายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ Description Box ด้านล่างเลยนะคะบำรุงผิวหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาต่อกันที่ขั้นตอนของการบำรุงตากันบ้างนะคะทุกคนขั้นตอนนี้นี่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้อีกเช่นกันนะคะตอนนี้ที่เอื้อยใช้อยู่นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Estee Lauder นะคะ Advanced Night Repair Eye นะคะเน้นว่า Eye นะคะตัวนี้นี่เขาช่วยเรื่องของรอยคล้ำใต้ตานะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเนื้อเขาจะเป็นไงเนื้อเขาจะเป็นแบบบางๆเบาๆเป็นสีแบบพีชอะไรแบบนี้ใช่สีพีชหรือเปล่าแบบสีออกส้มๆอะไรแบบนี้เนื้อบางเบามากทุกคนจะว่าเจลก็ไม่ใช่เจลคือแบบเนื้อบางมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะจะช่วยให้ตาของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะโดยเฉพาะรอยดำใต้ตานะคะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆนะคะก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอตาของเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นเนี่ยนะคะริ้วรอยของเราเนี่ยมันก็จะดูจางลงนะจ๊ะเป็นว่าเวลาเอ้ยใช้นะเอ้ยจะใช้คู่กับแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Shopee นะรู้สึกว่าราคาไม่แพงนะคะราคาแบบหลักบาทหรือหลักสิบอะไรประมาณนี้คือถูกมากๆนะคะแล้วก็จิ้มแล้วก็แบบแตะไปนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วก็มาทาใต้ตาแบบนี้ตรงถุงตาเหมือนเป็นการนวดให้แบบว่าเลือดของเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะดีมากๆคือชอบมากเวลาทาตรงนี้มันจะแบบเย็นๆด้วยมันจะช่วยแบบรู้สึกเย็นอะไรแบบนี้ค่ะก็ดีนะจ๊ะตัวนี้ลองไปใช้กันดูจ้าบำรุงตากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะถ้าเป็นตอนกลางวันนี่ก็คือเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะรู้ไหมคะว่าคืออะไรนะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการทาครีมกันแดดนั่นเองนะคะตอนนี้ที่เอ้ยใช้ก็จะเป็นยี่ห้อซุปเปอร์กรูปตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ Everyday Sunscreen เห็นไหมเอ่ยอุ๊ยเห็นไหมตัวนี้เขาจะเป็นSPF นะคะ50 PA 4บวกด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็เนื้อโลชั่นนะคะบางเบาไม่หนาหนักนะคะแล้วก็ไม่อุดตันด้วยจ้ะทุกคนอันนี้นี่คือเป็นแพ็คเกจเก่าของเขานะตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็คเกจกันไปเรียบร้อยแล้วนะเอ้ยยังไม่หมดเลยแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วล่ะทุกคนก็ว่าจะไปซื้อใหม่อยู่แต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นตัวไหนนะเพราะว่าตอนนี้เห็นเขามีเป็นแบบ SPF 100อ่ะเคยเห็นไหมทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าก็เคยไปลองแบบ
เซิร์ชดูคร่าวๆนะว่ามันช่วยแตกต่างกันไหมก็เหมือนจะรู้สึกว่าจะต่างกันแค่ 2% อะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องคิดกันนิดนึงนะว่าจะใช้อะไรดีนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนำกันแดดตัวไหนแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเอ้ยจะไปลองซื้อตามดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเอ้ยคิดว่าหมดแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสกินแคร์ที่เอ้ยใช้ในปัจจุบันที่เอ้ยใช้ในการกู้ผิวนะคะไม่ให้แก่ไปตามวัยนะทุกคนก็ลองไปซื้อตามกันดูนะจ๊ะหรือถ้าเกิดว่าใครมีครีมตัวไหนที่เห็นผลนะคะมาแนะนำกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเป็นการแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยเนาะว่าใช้อะไรกันอยู่บ้างตัวไหนเห็นผลไม่เห็นผลยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่เอ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย